สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวมิกเฟนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับแอดมินจะมาแนะนําการตั้งค่าจอยสติ๊กนะครับปุ่มนี้นะนะครับให้เป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยค่า e f f u u t ของมันเนี่ยตัวจอยสติ๊กตัวนี้มันจะเป็นเดี c u s คืออะไรครับดูนะฮะกรณีเราเลือกจุด Focus เป็น one point นะนะครับแล้วเราต้องการย้ายโฟกัสเนี่ยให้เรากดจอยสติ๊กนะครับมันก็จะกลับมาจุดกลางเห็นไหมฮะนะฮะ นะครับอยู่จุดเดิมเห็นไหมอันนี้คือดี focus นะครับแต่ทีนี้เราจะมาตั้งให้ไอตัวปุ่มจอยสติ๊กเนี่ยเป็นปุ่มฟังก์ชันกันง่ายๆนะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับกดเข้าเมนูนะครับมาที่หัวข้อตัวโอเปเรชนะครับตัวนี้นะนะครับเลือกโอเปเรชันตัวที่2เลือกจอยสติ๊กเซตติ้งนะฮะตอนนี้มันเป็นดี focus นะครับกดเข้าไป แล้วเราก็เลือกเป็นตัวฟังก์ชันนะครับจากนั้นนะครับกรณีที่เพื่อนๆต้องการตั้งปุ่มฟังก์ชันนะครับก็ให้เข้ามาตั้งที่ fn button set ได้เลยนะครับหวังว่านะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใช้งานกล้อง lumix s ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ